สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเป็นส่วนเสริมของ NVDA นะครับชื่อว่า Z Radio นะครับที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถฟังวิทยุผ่าน NVDA ได้นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปค้นหาผ่าน Google ได้เลยนะครับเขียน Z Radio for NVDA นะครับแล้วก็ติดตั้งปกตินะครับผมจะพาไปใช้งานเลยดีกว่านะครับเรียก NVDA เมนูขึ้นมาได้เลยครับ Insert N เหมือนเดิมนะครับ NVDA Menu โอเคจะได้ NVDA เมนูนะครับเสียงนี้แล้วก็กดที่หา Tool หรือว่าเลื่อนไปหา Tool ก็ได้ครับผมจะกดที่เลย View Log V โอเคหลังจากนั้นผมก็จะกด Z Z Radio for NVDA Z โอเคเลื่อนมาหาตรงนี้นะครับ Enter เข้าไปZ Radio for NVDA Dialogue Tree View Level 0 General 1 of 3โอเคอันนี้คือหน้าต่างของเขาทั่วไป Favorites 2 of 3มี Favorite นะครับ Search 3 of 3 Level 0ก็มี Search นะครับก่อนอื่นผมต้องการที่จะหาสถานีนะครับเราต้อง Search เรามาดูว่าข้างใน Search มันมีอะไรบ้างแท็บไปครับ Select a Category Combo Box General Radio Search Collapsed เลือกประเภทการค้นหานะครับก็มีพวก General นะครับทั่วไป Search by country เลื่อนลงมาก็จะเป็น Search โดยใช้ชื่อประเทศนะครับแล้วก็ต่อมาเลื่อนลูกศรลงอีกครั้งหนึ่ง Search by language ก็คือค้นหาด้วยภาษานะครับ Search by tag โอเคอันนี้ Search by tag ผมจะเลื่อนขึ้นไป Search by country นะครับ Search by language Search by country โอเคแล้วผมก็แท็บไป Search by country Edit blank เจอแล้วนะครับผมจะเขียน Thailand นะครับ Thailand Enter ไปครับ Thailand results list Thailand number of stations 56เนี่ยเจอแล้วนะครับ Thailand number of stations 56ทีนี้ผมจะไปตั้งให้เขาอยู่ตรง list หรือว่าทั่วไปผมต้องกด application ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาให้ตรงประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ตรง listที่เราสามารถไปค้นหาได้หรือว่าเลื่อนดูได้กดปุ่ม application ทีหนึ่ง context menu เลื่อนสอดลง set default to general list set default to general list นะครับ enter ไป Z radio for NVDA dialogue หลังจากที่เรา enter ตรงให้เขามาอยู่ตรง general แล้วนะครับก็เลื่อนลูกศรขึ้นไป favorites 2 of 3 level general 1 of 3 level โอเค general แล้วก็แท็บขึ้นไปครับ station search edit blankSearch button alt list of stations list 103 เนี่ย list of station เลื่อนสอน 90 Rakthe มีอะไรบ้างนะครับ 99 active radio HLS โอเคผมจะลองกดปุ่ม N ลงมา Radio Thailand Thailand Radio FM 106.5 Thailand Radio นะครับวิธีเปิดของผมก็คือกด application เพื่อที่จะฟังสถานีนี้นะครับกดปุ่ม application นะครับกดเลย context menuแล้วก็เลื่อนลูกศรมาหา play เลื่อนลง play p โอเค enter ไป error dialog the station could not be loaded make sure you have an internet connection other reasons maybe that the station is having problems at the moment please try again later okay button alt plus a z ถ้าขึ้นลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับว่าระบบของเราหรือไม่ของเขากำลังมีปัญหานะครับเราก็ไม่เอาเราเอาใหม่ radio thailandผมจะเลือกสักสถานีหนึ่งไทยเครือข่ายวิทยุรายาน้อยเพื่อเด็กสวัสดิ์90สวัสดิ์สุราษฎร์โอ้อะไรสวัสดิ์สุราษฎร์สวทใช่ไหมสุราษฎร์ธานีสวัสดิ์สุราษฎร์ธานี .m.1215kHz โอเคกดแอปพลิเคชันมา context menu play p หา play enter Z radio ใช้เม็ดเลือดแดงเพื่อขนถ่ายสารอาหารขนถ่ายออกซิเจนอันนี้สำคัญนะคะยาแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนก็หรือยาอะไรที่ลดไข้โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การสถานีใหม่ของหมอเวชการเวอร์จินคลินิกลูกทุ่งมหานครเพราะว่าจะกินโดยขาดความเข้าใจค่ะทีนี้นะครับเราหมายความว่าอย่าไปกินกันใช่ไหมคะคือเป็นแล้วถึงกินใช่ไหมคะสไลด์ตัว100 not 80 not 1 not 80 20เราสามารถผ่อนวอลุ่มได้เหมือนกันนะครับ 30 40นะครับโดยการแท็บมาหา mute button alt slider 40 slider mute button alt plus f ปุ่ม mute นี่คือปุ่มปิดเสียงนะครับ
Reload button alt plus Reload คือเริ่มใหม่ Stop button alt plus S Stop ก็คือหยุดการเล่นสถานีปัจจุบันครับผมจะลองเลือกให้เป็นตัวอย่างอีกสักสถานีนะครับ List of stations List ลูกทุ่งมหานครผมจะเลือกลูกทุ่งมหานครมิติลูกทุ่งมหานครกด Application Context Menu เลือกลูกศรลงหา Play Play P Enter Z Rate เนี่ยนะครับตัวอย่างก็คือเราสามารถเพิ่มเสียงได้ Reload บัตรแถบไปฮะMute button alt Slider for Slider ที่เขาเป็นให้เลื่อนๆนะครับเราใช้ลูกศรขึ้นลงได้39 30 36กดปุ่ม Pet up Pet down ก็ได้26 36 46 56 100 0กดปุ่ม Home คือปิดเสียงกดปุ่ม End 100 90เป็นการเพิ่มเสียงสูงสุด 100% 30 40 70 50 50ทีนี้ข้อดีของ40เจ้าส่วนเสริมนี้นะครับเราสามารถทำงานไปฟังเพลงไปเบาๆ30ก็ได้นะครับ40เช่นผมจะปิด Close all plug ออกไปเลย Spec Desktop เนี่ยสถานีนี้ก็จะดังไปตลอดโดยที่ App Control ไม่มีอะไรมาบังหน้าจอเลยมากวนเนี่ยว่างเปล่า App Control ก็สามารถทำงานได้ปกติ Run www.google.com Desktop Untitled Personal Search เนี่ยก็สามารถค้นหาอะไรได้ปกติโดยที่ไม่ฝืดไม่ขัดนะครับโอเคทีนี้ Google. เราจะปิดยังไงวิธีปิดก็มี2วิธีคือปิด NVDA ไปเลยนะครับกับเรามาปิดที่ระบบของเขาอีกวิธีเดิมคือ NVDA NVDA เมนูกดตัว T View Log V แล้วกดตัว T จะเข้ามาหา Tool แล้วก็ตัว Z ก็ได้หา Z RadioZ Radio for NVDA Dialog Stop button alt plus จะขึ้น stop ก็ stop เลย Portrait S Unavailable list of station ผมจะเริ่มขอเลือกอีกสถานีเป็นตัวอย่าง 90 Rack Fay 99 A Blue Avna Radio เครือสวัสดิ์สวัสดิ์จอดสวัสดิ์ลูกมิติข่าว 90.5 มิติข่าวก็กด application ขึ้นมา Context Menu แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหา Play Play P Enter Zประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะฟังวิทยุออนไลน์โดยใช้ NVDA นะครับเป็นส่วนเสริมลองไปเสิร์ชดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับก็ขอจบคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ